สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เรามาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานีครับวันนี้เป็นวันหยุดเราก็แวะเวียนเข้ามาตรวจสอบตรวจเช็คสภาพนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับมีลมพายุเข้ามาบางส่วนครับก็ส่งผลทำให้นะครับเต็นท์ที่เรากางเอาไว้นะครับกลับด้านเลยนะครับดูครับเต็นท์ตัวนี้กลับด้านเลยนะครับขาเต็นท์ชี้ฟ้าไปเลยนะครับถือว่าเมื่อวานเนี่ยลมแรงมากนะครับแล้วก็ขาเต็นท์ส่วนใหญ่หลุดนะครับขาเต็นท์ส่วนใหญ่หลุดด้วยนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้านะครับใบไม้เศษใบไม้เยอะนะครับนะครับก็ถือว่าเมื่อวานเนี่ยลมแรงครับปริมาณฝนไม่เท่าไหร่นะครับเราลองดูปริมาณฝนครับนี่ครับยังเอ่อนองอยู่ภายใต้อยู่ภายในเต็นท์นะครับนี่ครับมีน้ำอยู่แต่ว่าขาเต็นท์หลุดหมดเลยนะครับขาเต็นท์หลุดหมดเลยนะครับก็โชคดีครับที่ไม่ส่งผลเกิดความเสียหายอะไรมากมายนะครับเพียงแค่เต็นท์คว่ำนะครับเนื่องจากลมแรงนะครับแล้วก็ขาเต็นท์ตรงนี้สอดเข้าไปในราวกั้นระเบียงของตึกนะครับราวกั้นของระเบียงตึกด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับของพื้นที่วิไลเทคนิคนครอุบลครับสวัสดีครับทุกๆคนครับสวัสดีครับ